ศิลปินท่านนี้นะครับได้รับฉายาเป็นแฟนพันธุ์แท้นี่ใช่ใครพิธีกรเมื่อกี้นี้เองใหม่สมรักเชิญครับมาเป็นศิลปินแล้วก็จะนิ่งนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งครับผมนี่ขึ้นรูปใหม่สมรักด้วยเห็นมาครับผมไม่ได้เลยต้องมาการโชว์กันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับดีใจนะครับที่ได้มาร้องเพลงร่วมรำลึก14ปีการจากไปของพระเอลวิสสลักใจนั่นต้องบอกเลยว่าเขาเรียกว่าแทบทุกในสายเลือดดีกว่าคือพระเอลวิสตั้งแต่จำความได้เลยนั่นแหละเราถึงได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ไงครับนะฮะแล้วสิ่งที่ผมดีใจอย่างหนึ่งก็คือพ่อแอล
พูดชื่อเด็กน้อยคนหนึ่งในช่วงนั้นอายุ18ปีบนคลื่นหน้าปัดวิทยุคลื่นหลักในกรุงเทพนี่คือสิ่งที่ดีใจมากส่วนชีวิตเลยครับได้เอ่ยที่เราไว้ใช่ครับกับฝังใจมาตลอดเลยใช่ครับดีมากเลยนะครับเมื่อสักครู่อยากได้หัวใจที่เหมือนฝ้ายเป็นเพลงการแต่งของอาจารย์หนองหนองรีครับผู้ที่แต่งเพลงดังอย่างผัวมือสองอะไรอีกหลายเพลงนะฮะก็ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากอาจารย์หนุ่มน้องดีครับผมให้ได้ขับร้องด้วยใช่ครับก็ดีก็ดีก็ดีครับฝากติดตาม YouTube ช่องใหม่สมรักด้วยนะครับก็จะมีติดตามได้ใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่ถ้าใครยังไม่ได้ตามช่อง YouTube ใหม่สมรักตามซะเลยติดตามกดๆๆติดไม่ได้เดี๋ยวเลิกยากตามอย่างเดียวพอนะครับก็ฝากไปด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับผลงานเก่าๆของพี่เอ๋ยอดรักหรือผลงานของใหม่สมรักแล้วก็ศิลปินอีกมากมายหลายท่านด้วยครับฝากติดตามกันนะครับ